ำหรับในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงน้องใหม่ในตระกูล DD หรือ Dramatically Different ของคลินิกกันนะคะมีชื่อว่า DDHJ นะคะหรือ Dramatically Different Hydrating Jelly นะคะเรียกชื่อสั้นๆว่า Hydrating Jelly แล้วกันเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะเขาออกแบบมาเพื่อปกป้องผิวเราจากมลภาวะภายนอกนะคะแล้วก็เป็นการเสริมปราการให้กับการปกป้องผิวตามธรรมชาติของเราเองเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนนะคะก็มีแต่การพูดถึงเรื่องมลภาวะที่เกิดขึ้นนะรอบตัวเรานะคะก็ผิวของเราเนี่ยค่ะที่จะถูกลุกรานก่อนเลยจากมลภาวะภายนอกสิ่งแวดล้อมต่างๆตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะตั้งแต่ออกจากบ้านไปจนกลับบ้านมาตอนเย็นคุณเผชิญกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความร้อนความเย็นในที่ทำงานหรือจะเป็นฝุ่นควันนะคะที่เกิดจากการเดินทางนะคะเมื่อเราต้องเจอปัญหาแบบนี้ทุกวันเช้าเย็นนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยสูญเสียความสามารถในการปกป้องตัวเองสูญเสียความสามารถในการเก็บกักน้ำเป็นผลให้ผิวดูแห้งกร้านรูขุมขนดูกว้างอุดตันมีจุดด่างดำนะคะผิวสีเข้มขึ้นและ final destination เลยนะคะคือผิวเนี่ยเริ่มมีริ้วรอยนะคะเพราะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการบำรุงนะคะแล้วก็ปกป้องผิวเราจากมลภาวะนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราหนีไม่พ้นจริงๆกับเรื่องปัญหามลภาวะค่ะพิมเชื่อเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยผูกคำว่าคลินิกกับ moisturizer ขวดเหลืองเอาไว้ด้วยกันเหมือนเป็นคำเดียวกันไปเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่ม dramatically different ที่เป็น moisturizer ของคลินิกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีสุดตลอดการของเขาอยู่แล้วนะคะทีนี้พอเราจำภาพว่าต้องเป็นมอยเจอไรเซอร์ขวดเหลืองพอมาเจอขวดใสก็อาจจะแบบวิมันคือสิ่งใหม่คือของใหม่นะคะซึ่งใหม่จริงแล้วก็มาพร้อมกับคุณสมบัติที่แบบบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเอาที่รูปลักษณ์ก่อนเลยแล้วกันนะคะจากที่เคยเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่เป็นเนื้อสีเหลืองนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเนื้อเจลใสนะคะเป็นเนื้อเจลลี่นะคะแบบวอเตอร์เจลลี่ด้วยต้องบอกว่าเกินกว่าคำว่าเจลลี่เฉยๆเป็นวอเตอร์เจลลี่พอลงบนผิวไปแล้วเนี่ยค่ะซึมซาบรวดเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะแต่ว่าเขาให้การบำรุงผิวแบบเต็มประสิทธิภาพสูงสุดเลยคือให้ความชุ่มชื้นกับผิวยาวนานที่สุดเลยคือที่24ชั่วโมงนะคะไม่ทำให้ผิวแห้งกร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผิวไม่แห้งกร้านริ้วรอยก็จะมาช้าขึ้นนะคะแล้วผิวเราเนี่ยก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับ Hydrating Jelly ตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Clean Chill นะคะ Clean Chill มีคุณสมบัติหลายอย่างอย่างแรกเลยคือช่วยปกป้องผิวเราจากมลภาวะต่างๆนะคะอย่างที่2ปกป้องผิวของเราจากการสูญเสียความชุ่มชื้นนะคะซ่อมแซมเซลล์ผิวป้องกันนะคะไม่ให้มลภาวะและอนุมูลอิสระต่างๆที่จะเข้าไปทำลายเซลล์ผิวเนี่ยเข้าไปสู่ผิวของเราได้นะเพราะนั้นถ้าเกิดผิวของเราแข็งแรงนะคะเรียงตัวสวยเนี่ยก็จะเป็นเสมือนเกราะป้องกันนะคะไม่ให้มลภาวะภายนอกต่างๆเนี่ยเข้าสู่ผิวของเราได้เมื่อผิวแข็งแรงมลภาวะต่างๆก็เข้าสู่ชั้นผิวของเราไม่ได้ค่ะสำหรับในเรื่องของส่วนผสมนะคะแน่นอนจะต้องมีกริซาลีนและไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะเป็นตัวที่จะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วยังไปช่วยรักษาสมดุลระหว่างน้ำและน้ำมันเนี่ยให้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะดังนั้นเจ้าตัวไฮเดรติ้งเจลลี่เนี่ยจึงสามารถให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงนะคะและที่มั่นใจได้เลยนะคะกับทุกๆผลิตภัณฑ์ของคลินิกก็คือปราศจากน้ำหอมปราศจากพาราเบนแน่นอนนะคะแล้วก็สูตรนี้เนี่ยยังมีความพิเศษหนึ่งอย่างก็คือว่าเขาไม่มีสารที่ทำให้เกิดสิวนะคะปราศจากน้ำมันเพราะฉะนั้นสูตรนี้ต้องเรียกว่าใช้ได้ตั้งแต่น้องๆที่เริ่มบำรุงผิวนะคะแล้วมีความกังวลใจยังอยู่ในวัยที่เป็นสิวตัวนี้ใช้ได้เพราะว่าไม่ทำให้เกิดสิวแล้วก็ยังสามารถใช้ได้ถึงวัยแบบพิมพ์ที่เริ่มกังวลใจในเรื่องริ้วรอยแล้วนะเพราะนั้นต้องบอกว่าสูตรนี้เนี่ยได้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุจริงๆเลยค่ะสำหรับวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะหลังจากที่คุณล้างทำความสะอาดผิวหน้าซับหน้าให้แห้งแล้วนะคะก็ใช้Hydrating Jelly ได้ทุกวันเช้าเย็นนะคะประมาณ2ปั๊มค่ะสำหรับหน้าแล้วก็ลำคอนะคะส่วนพิมพ์4ปั๊มนะคะหน้าลำคอแล้วก็เนินอกช่วงนี้ด้วยนะคะผิวมันจะได้แบบโดนแสงแล้วฉ่ำโกลแบบนี้นะคะคือมันให้ความชุ่มชื้นยาวนานจริงค่ะสำหรับตัวนี้สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่กำลังจะไปที่เคาน์เตอร์คลินิกเพื่อรับการปรนนิบัติผิวในโปรแกรม Anti Pollution อยู่แล้วนะคะอย่าลืมที่จะแจ้งที่เคาน์เตอร์ว่าพิมพ์เป็นคนแนะนำมานะคะคุณก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองเพิ่มอีก1ชิ้นไปฟรีๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่รู้สึกตัวเองว่าผิวของเราเนี่ยรับมลภาวะมามากเกินไปแล้วนะคะอย่าลืมหาตัวนี้มาลองดูนะคะกับคลินิก Dramatically Different Hydrating Jelly นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้พิมขอตัวลาไปก่อนค่ะ